ออกกําลังกายมาตั้งนานนะครับในเคสที่ฝึกเองนะครับทําไมไม่เรียนสักทีนะครับก็เรามาฟังเหตุผลกันครับก็คือผมก็เคยได้บอกไปแล้วว่าคนเรานะครับมันจะมีความรู้ความสามารถก็คือแต่ละคนเฉพาะด้านนะครับทุกคนจะมีความสามารถความเก่งความชอบความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนแต่ก็คืออย่างผมนะครับผมไม่ได้เรียนโปรเซเนอร์เทนเนอร์มานะครับไม่มีใบทรงใบเซอร์นะครับแต่ว่าคือจากประสบการณ์นะครับเล่นกีฬาออกกําลังกายมาตั้งแต่เด็กๆนะครับปัจจุบันผม41แล้วนะครับซึ่งผมก็ต้องมีประสบการณ์เลยซึ่งผมจะรู้เทคนิคนะครับกลยุทธ์เทคนิคให้เอาไขมันออกยังไงนะครับก็ลดไขมันยังไงสร้างกล้ามยังไงนะครับซึ่งก็คือคุณจะเห็นไหมครับว่าทำไมหลายคนนะครับที่ฝึกเองนะครับในเคสที่ฝึกเองนะครับเข้ายิมมาหลายปีแล้วนะอุปกรณ์ครบครันนะครับเครื่องสมิธและชีนนะครับเครื่องมันแสนนะครับแต่ทำไมยังลดไขมันไม่ได้รูปร่างแทบไม่เปลี่ยนนะครับบางคน5ปี10ปีนะครับซึ่งบางคนนะครับลงทุนนะครับซื้อเครื่องออกกำลังกายทำยิมที่บ้านหมดไป 2-3 แสนนะครับซึ่งคิดเนี่ยคือผมเจอกับตัวเองประมาณ 2-3 คนที่ผมเทรนนะครับผมถามว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับหุ้ยสมิธแมชชีนไอ้เครื่องดันเบนเพชคือทุกอย่างนะครับเมื่อผมเฉลี่ยนะครับก็คือเป็นราคาหลักแสนอัพนะครับบางคนก็หมดไป 50,000 อะไรอัพนะครับซึ่งก็รูปร่างไม่ไปไหนสักทีครับซึ่งเมื่อผมมานะครับมาเช็คสมรรถภาพทางกายของเขานะครับซึ่งพื้นฐานออกกำลังกายเขาไม่ผ่านเลยเชื่อไหมคือมีสมิธแมชชีนนะครับเครื่องนึงหลักแสนขึ้นอ่ะก็คือดึงท่าแลดพูดาวนะครับแต่พอมาดึงข้อจริงๆเขาดึงไม่ขึ้นนะครับนี่ครับคือวิดพื้นนะบางคนยังวิดท่าผิดอยู่เลยซึ่งคำตอบง่ายๆครับทำไมคุณดิฟไม่ได้อกหน้าอกคุณไม่ตัดนะครับเพราะคุณยังวิดพื้นท่าผิดอยู่เลยซึ่งสควอตบางคนสควอตยังไม่เป็นเลยเขาไม่เคยสควอตเลยซึ่งไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมก็คือออกกำลังกายเองมานานก็คือยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีอ่ะเอาแล้วทีนี้ผมจะเปลี่ยนความคิดคนนะครับว่านักกีฬาระดับโลกไม่ว่านักเพาะกายนักกีฬาฟุตบอลทุกอย่างบนโลกเขาต้องมีโค้ชมีเทรนเนอร์นะครับเก่งแทบตายแค่ไหนมันก็จะต้องมีโค้ชมีเทรนเนอร์นะครับมีไกด์ไลน์คอยให้คำแนะนำนะครับนี่คือคำตอบง่ายๆนะครับว่าซึ่งผมได้ตั้งคำถามว่าถ้าเรามีเงินหลักแสนเราจะสร้างยิมหรือจะตั้งจ้างโค้ชก่อนครับซึ่งทุกวันนี้นะครับโค้ชราคาหลักพันนะครับบางคนราคาหลักพันเยอะมากของดีมีคุณภาพนะครับซึ่งสิ่งแรกที่คุณจะต้องเอาเงินไปทุ่มกับการออกกำลังกายถ้าคุณไม่มีความรู้นั่นคือความรู้นะครับให้จ้างโค้ชนะที่มีองค์ความรู้เลือกโค้ชดีๆครับแต่ถ้าคุณไม่อยากจ้างโค้ชนะครับเข้ากลุ่มไปผมนะครับผมเทรนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทนะครับ